ได้มาสอนให้กับพี่น้องชนเผ่าบะด่องหรือกะเหรี่ยงคอยาวซึ่งถ้าเราได้เรียนรู้วิถีชีวิตเขาเนี่ยค่ะทุกบ้านมีภาพของในหลวงรัชกาลที่9นั่นคือเราสัมผัสรู้ถึงความจงรักภักดีเทิดทูนเขาได้รับรู้ถึงความรักประชาชนของพระเจ้าอยู่หัวสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นก็คือการแบ่งปันการเอื้อเฟื้อเอื้ออาทรเรามีความโชคดีที่เรามีโครงการพระราชดำริมากค่ะเป็นสิ่งที่เหมือนพ่อแม่ที่ให้กับลูกจะสืบสารพระราชปณิธานของพระองค์ท่านจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะ